วันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่ากำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในอำเภอและต่างอำเภอโดยแบ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและร้านอาหารแพลอยนั่งกลางน้ำดื่มด่ำกับธรรมชาติสไตล์คนป่าภายในสวนเทพยาแห่งนี้จะมีทั้งคาเฟ่อาหารพื้นบ้านและเป็นสวนเรียนรู้ในต้นฉบับเดิมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริซึ่งจะมีพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาพื้นที่สำหรับปลูกต้นตาลตะโนดพื้นที่ที่เป็นโคกหนองนามีการแบ่งพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ความพอเพียงและการดำเนินชีวิตบ่มเพาะคนดีวิถีพอเพียงพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่มากกว่า10ไร่จากไอเดียเล็กน้อยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของสิงหนครคอยต้อนรับทั้งคณะครูนักเรียนหรือผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการอบรมต่างๆภายในสวนเทพยาก็ตามที่นี่ถือว่ามีความพร้อมสูงสุดในการรองรับรวมทั้งมีผู้ที่รู้จริงในด้านของการเกษตรคอยให้คำแนะนำกับผู้ที่มาอีกด้วยในพื้นที่แต่ละโซนก็จะพยายามจัดสรรให้มีประโยชน์อย่างมากที่สุดเป็นที่พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากราคาของเครื่องดื่มกาแฟสดก็จะอยู่ในราคาที่พอดีไม่แพงเกินไปโดยกาแฟร้อนจะมีราคาอยู่ที่30บาทกาแฟเย็นก็จะราคา40บาทแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟก็จะมีน้ำผลไม้สมูทตี้ในราคา50บาทอีกด้วยวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับโครงการตามดำริพลเอกเปรมจิรสุรานนท์ค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันที่สวนเทพยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อยากทราบว่าที่นี่นะคะมีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอย่างไรบ้างคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับนักเอี้ยงเนี่ยชื่อจริงชื่ออาทิตย์ตะไคร่ยังเป็นนักเรียนทุนของพระนักท่านเหมือนเฟรมดังนั้นเมื่อเราได้เรียนทุนพระนักท่านเหมือนเฟรมแล้วก็มีงานทำแล้วนี่นะครับและยังก็คิดว่าสิ่งที่ป๋าท่านสอนพวกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือเรื่องของการตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับและยังก็เลยคิดว่าสำคัญมากว่าถ้าเราจะทำอาชีพเกษตรหรือว่าเราจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักปรัชญาที่พอเพียงของเทศของในการที่เก้านี้นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยก็จะเน้นทำให้พระสงฆ์นิกรเนี่ยหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพการเกษตรเนี่ยได้รู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็เมื่อเรามีหลักเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีอีกหลักหนึ่งคือหลักของความพอเพียงก็ในยังขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าพื้นที่สวนเทพยานี่ก็เป็นพื้นที่นาร้างนะครับมีเนื้อที่อยู่ทั้งหมด10ไร่ในพื้นที่นาร้างนี่เองเนี่ยพื้นดินก็ไม่มีน้ำเป็นพื้นที่แห้งแล้งดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดทั้งข้าวเป็นสินค้าเลยทีนี้พอเรามีความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยในหลวงพยายามให้พวกเราเนี่ยจัดพื้นที่ดินเนี่ยที่มันยังไม่ได้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเราก็จะแบ่งดินเป็น4ส่วนนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนเราต้องตั้งน้ำขึ้นมานะครับในพื้นที่ดินสัก 30% ส่วนที่2ก็เป็นพื้นที่นาข้าวก็จะได้มีข้าวให้กินตลอดปี 30% ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่หลากหลายครับอาจจะมีไม้ผลมีธนาคารต้นไม้ด้วยไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าพืชสมุนไพรต่างๆสุดท้ายเนี่ยเราก็มีที่อยู่อาศัยสัก 10% แล้วก็รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัย4ในการดำรงชีวิตต่อมาเนี่ยเห
เกณฑ์พวกนี้จะส่งผลให้เรามีปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เราก็จะพออยู่พอกินหลังจากที่พออยู่พอกินแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันและก็เอาผลผลิตนั้นเนี่ยไปจำหน่ายสร้างรายได้กับตัวเราได้อันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่ทุกคนมีเนื้อที่อยู่จำกัดโดยเฉพาะประมาณสัก5ไร่10ไร่เนี่ยเราก็เหมาะที่จะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีที่ดินเลยก็ทำภายในบ้านของตัวเองเนี่ยให้เป็นเรื่องของเกษตรพอเพียงหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปถ้าเรายังไม่มีปลูกผักปลูกครัวเรือนปลูกสวนครัวเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพืชสวนครัวนี่ก็จะเป็นขั้นแบบนี้ในยังเลยของญาติอธิบายขั้นแรกว่าเราต้องรู้จักเรื่องของการทำเกษตรให้พออยู่พอกินก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านี้ถ้าเมื่อเราพออยู่พอกินแล้วเนี่ยเราก็พยายามไปขยายผลไปรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ไปบอกต่อให้คนอื่นก็ทำด้วยอย่างนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มมันก็จะช่วยสร้างการอุดมสมบูรณ์ได้มากขึ้นแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยเมื่อเรารวมกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีพื้นที่ที่เราสามารถเอาสินค้าที่ทุกคนมีอยู่ในครอบครัวเนี่ยมาวางจำหน่ายได้ก็เหมือนสวนเทศยาเนี่ยในเยี่ยมก็มีพื้นที่ให้ทุกคนให้ชุมชนเนี่ยเอาของมาวางจำหน่ายได้ในเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะได้ขยันกันไปประกอบอาชีพที่บ้านทำเกษตรด้วยความหมั่นเพียรแล้วก็เอาผลผลิตมาขายในวันที่เราทำตลาดกันนะครับอันนั้นคือขั้นที่3ขั้นการนำตลาดพอขั้นที่4ในเยี่ยมว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยก็คือความพึงพอใจให้กับคนไกลๆตรงนี้ก็เป็นขั้นท่องเที่ยวว่าในบ้านของเราในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะแยะต่างๆมากมายเรามีการรวมกลุ่มกันคนก็เป็นคนดีแล้วก็มีผลผลิตที่ดีๆแล้วก็มาจำหน่ายครับอันนี้คือเอาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าได้ของดีจากบ้านเราไปด้วยนะครับเราก็จะได้มีรายได้อยู่ยั่งยืนประมาณนี้สุดท้ายนะยังว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ชุมชนเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่มีความสุขก็จะใช้ขั้นนี้ว่าเป็นขั้นของแผ่นดินธรรมแผ่นทองหมายถึงว่าเราก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็นำสิ่งดีๆมาพยุงชุมชนตัวเองแล้วก็แผ่นดินทองก็หมายถึงว่าเราก็พยายามสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาในชุมชนได้ไม่ต้องไปหางานไกลๆครับที่เราคิดว่าเราต้องทำแบบนี้นะครับแต่ต้นก็ส่วนเทพยาก็นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแล้วสวนเทพยายังไปช่วยกับเพื่อนในอนาคตอาจจะเป็นศูนย์กลางในการทำให้ชุมชนขึ้นแข็งได้ด้วยครับค่ะแล้วสวนเทพยานะคะมีการผสมทางภายนอกอย่างเงี้ยค่ะทางส่วนต่างๆภายนอกอย่างเงี้ยไว้บ้างคะครับขอบคุณครับก็ในลำดับแรกของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนั่นเองก็คิดว่าคนที่เข้ามาสวนเทพยาเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานะครับก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนมาอบรมมาศึกษาดูงานโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนผู้สนใจเนี่ยก็ปีนึงก็ประมาณ 3,000 คนครับคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไปพูดต่อก็จะไปบอกต่อจะไปเล่าให้คนอื่นฟังดังนั้นในการไปสัมพันธ์ก็ถือว่าปากต่อปากไปนะส่วนที่2ทุกคนที่มาเนี่ยก็จะมีตัวจับในตัวจับนี่เองเนี่ยเขาก็จะแชร์ข้อมูลไปเนี่ยก็ทำให้สวนเทพยานี่ก็เป็นที่รู้จักในสื่อโซเชียลนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่สองแล้วก็นักเรียนก็คิดว่าแนวทางที่สามเนี่ยที่เรามาทำตลาดเนี่ยนะครับพอทำตลาดเนี่ยคนก็จะมาซื้อของแล้วก็จับมาถึงการพัฒนาของพื้นที่ส่วนเทพยาเรื่องการขายโมเดลตรงนี้ทุกคนก็จะช่วยกันทำสัมพันธ์ต่อดังนั้นเนี่ยช่องทางเนี่ยในยังก็ว่าเหล่านี้มันก็จะเป็นช่องทางการไปทำสัมพันธ์รวมถึงในโอกาสต่างๆที่น้องนักศึกษาได้เข้ามาช่วยทำสื่อหรือว่าสื่อสารมวลชนนะครับนักข่าวเข้ามาทำข่าวนักเขียนพิมพ์มาเขียนข่าวเนี่ยตรงนั้นก็เป็นช่องทางของการไปทำสัมพันธ์แต่ในยังก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราต้องตั้งใจทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็แล้วผลจากการจะทำเนี่ยมันก็จะช่วยส่งต่อเป็นการประชาสัมพันธ์เองเราไม่ต้องไปเน้นประชาสัมพันธ์ที่มากว่าหมายถึงว่าเราต้องสร้างความพร้อมของตัวเราเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนแล้วเมื่อความพร้อมดีแล้วเนี่ย
คนอื่นเขาจะเชื่อใจเชื่อมั่นแล้วก็เขาจะช่วยประชาสัมพันธ์กันทุกช่องทางครับค่ะแล้วสวนเทพยาเนี่ยมีการจัดทำกิจกรรมอย่างไรบ้างคะครับในกิจกรรมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนเทพยาเนี่ยในยังจะไล่ลำดับมาตั้งแต่เรื่องของทรัพยากรอยู่นะครับหมายถึงว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องสร้างดินสร้างน้ำให้อุดมสมบูรณ์ก่อนหมายถึงว่าเราต้องสร้างน้ำขึ้นมาเนี่ยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในการที่จะนะครับแล้วก็ดินก็เหมือนกันเนี่ยเราพัฒนาดินขึ้นมาให้มีชีวิตก่อนดังนั้นในกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำให้ดินดีเนี่ยโดยการเลี้ยงได้เดือนโดยการเพาะขยายจุลินทรีย์ที่กลุ่มที่มีประโยชน์ในการทำให้น้ำพอเพียงเนี่ยก็โดยการจัดรูปแบบของน้ำที่มันสามารถเข้าไปในพื้นที่สวนได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่นะครับเราสามารถไปใช้ได้ทันทีในน้ำเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงสัตว์น้ำมีทั้งการเลี้ยงปลาการที่เป็นปลาสวยงามก็มีมูลค่าสูงด้วยแล้วก็มีการเลี้ยงปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจที่เอามากินได้เช่นปลานิลปลาทับทิมปลาสลิดหรือแม้แต่ปลาช่อนปลาหมอพวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็บนดินเนี่ยเราก็ปลูกผักชนิดต่างๆนะครับเป็นผักที่เราใช้ในครอบครัวแต่ละวันนะครับเป็นชื่อผักแล้วก็เป็นสวนครัวรวมถึงนาข้าวรวมถึงธนาคารต้นไม้ที่เป็นไม้ใช้สอยนี่ก็เป็นต้นไม้เหมือนกันรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกับพวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่ไปเป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดเนื้อไก่เนื้อพวกนี้แล้วก็เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารบริโภคได้ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งสาธารณะของน้องได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆตัวเล็กเนี่ยเขายังไม่รู้จักอะไรที่เป็นลึกๆนะครับแต่ว่าถ้าเขาได้รู้จักว่าอ๋อไก่มีตั้งกี่ชนิดอย่างนี้ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะได้อันนี้ก็อธิบายว่าที่นี่ก็จะเป็นเกษตรที่ผสมผสานกิจกรรมก็จะเป็นเรื่องของเกษตรไปดิจิตอลค่ะแล้วนายเอี้ยงอยากจะฝากอะไรถึงเด็กแล้วก็อยากฝากอะไรเกี่ยวกับสวนเทพยาบ้างคะครับสำหรับคนที่ได้มีโอกาสมาที่สวนเทพยาเนี่ยนายเยี่ยงก็อยากจะฝากว่าถ้าเราได้มาเรียนรู้ที่นี่แล้วนะครับนายเยี่ยงก็อยากจะให้กลับไปคิดและก็กลับไปลงมือทำอะไรสักเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะไปช่วยพ่อแม่ทำอะไรในบ้านให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเช่นการออมเงินอย่างเงี้ยครับหรือเช่นการรู้จักตอบแทนคุณพ่อแม่ประมาณนี้นี่ก็อยากให้เยาวชนเป็นคนทำแล้วก็เมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าเมื่อเขามีคุณค่าแล้วต่อไปเนี่ยสังคมก็จะเป็นสังคมที่มีคุณค่านะครับนี่ก็อยากให้น้องๆเยาวชนได้เห็นคุณค่าในตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็อยู่รอดยากถ้าไม่มีดินน้ำที่ดีในการเกษตรก็จะไปไม่ได้แล้วก็จะขาดแคลนประมาณนี้อยากให้น้องๆได้เห็นตรงนี้ปล่อยปั๊บน้องๆก็เกิดการตอบแทนคุณแผ่นดินที่พนักงานเกษตรของเราครับก็ขอบคุณน้องๆมากที่จะช่วยกันในเรื่องนี้ที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ